็เลยแซวพอหุ่นดีปุ๊บช่วงหลังโชว์หนักก็มีถ่ายก็แบบหุ่นแบบเหมือนเราก็มั่นใจขึ้นอ่ะเนาะแล้วก็แบบมีโอกาสไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยมาใส่โชว์ใครบอก เราหรือเปล่าจริงรู้สึกไงที่แบบคนแบบร้องว่าโชว์เก่งไม่ไม่ปิดเลยเนี่ยเขินเลยเนี่ยก็ไม่ได้โชว์ก็ลงปกติครับเหมือนเราโตขึ้นด้วยแหละแบบไปทะเลอ่ะเล็กเพื่อนถ่ายเพื่อนเราก็ถ่ายด้วยอะไรเงี้ยคนโฟกัสแล้วมันเขินไหมก็มีนิดหน่อยมีมาแซวแบบคือถ้าแซวในคอมเมนต์อ่ะก็นิดหน่อยแต่แบบเนี่ยมาแซวตัวเป็นๆอย่างเงี้ยเขินคำไหนที่แบบรู้สึกเขินก็แบบมองอย่างเงี้ยอันนี้ออกไหมอย่างเงี้ยมองอย่างเงี้ยทำไมปิดเลยอ่ะก็เขินก็เนี่ยเราแซวเนี่ยเราแซวอะไรคนไปใส่ในคอมเมนต์ว่าแบบว่านมชมพูบ้างแหละหรือแบบเป็นไงก็ขอบคุณมากครับถ้าเป็นคำชมก็ขอบคุณมากครับเขินไหมครับคำว่านมชมพูไปถามพี่โอได้ไหมเนี่ยพี่โอเป็นจุดกำเนิดเนี่ยเราก็ตามรอยไงเราครับก็โอเคครับโอเคเป็นเรื่องที่ดีครับรู้สึกไงที่แบบว่าคนโฟกัสตรงนี้เราปกติแล้วเราลงตามแบบไลฟ์สไตล์ผมว่าแบบเราไปเที่ยวทะเลเล่นน้ำอ่ะเราคงแบบใส่เสื้อเล่นน้ำก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยแบบเราเป็นอยู่กับเพื่อนผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบซีเรียสคิดว่าช่วงหลังก็ถอดเก่งไหมครับมีคนถอดเก่งกว่าผมน่าไม่รู้สิแต่มั่นใจในหุ่นด้วยมั้ยตอนนี้เลยแบบว่ามั่นใจในการที่จะโชว์มากขึ้นก็ผมว่ามีส่วนนะคือเราแบบพอเราออกกำลังกายถึงจุดนึงอะไรเงี้ยเราจะมองว่าแบบเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างเราอ่ะมันก็เหมือนเห็นความแบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็พอเราถ่ายรูปออกมาแบบเฮ้ยมันเห็นก้านตรงนี้ส่วนที่เราแบบเล่นตรงนี้ไปเฮ้ยเห็นจริงด้วยอะไรเงี้ยก็แบบเลยลงมันหายเหนื่อยไหมครับดีนะครับคือผมว่าการออกกำลังกายแบบถ้าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันนะมันจะมีจุดท้อแหละแต่พอเราเห็นว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่แบบโอเคขึ้นนะเราก็จะแบบรู้สึกมีกำลังใจที่จะเล่นต่อไปอะไรเงี้ยครับจะฟิตขนาดไหนอีกก็เลยคงต้องเล่นไปเรื่อยๆเรื่องนี้มันแบบเรามีชุดอย่างเงี้ยทั้งเรื่องเราก็เลยแบบก็ไม่อยากให้มันแบบโดดอ่ะไม่อยากให้แบบตอนหนึ่งหุ่นดีตอนท้ายๆเริ่มอ้วนอะไรเงี้ยก็ต้องเล่นตลอดหุ่นดีคิดอยากได้แบบว่าถ่ายแบบเป็นจริงเป็นจังก็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องออกกองละครไปก่อนนะครับต้องถ่ายแบบลิมิตได้แค่ไหนก็ตามเหมาะสมแล้วก็ตามเท่าที่ผ่านมาแหละครับประมาณนั้นอันนั้นก็โหดแล้วนะก็ถอดปกตินะครับไอ้พอหุ่นดีอย่างเงี้ยพอโชว์แบบอย่างเงี้ยหลายคนเจอโรคจิตมีไหมผมไม่มีเขากลัวผมมากกว่ามั้งเขากลัวผมมากกว่าใจเล็กเมสเซจบ้างมาคอมเมนต์แบบมีถ้าอย่างนั้นมีแต่ว่าผมไม่ได้ไปต่อไปอะไรแบบไม่ได้ไปเถียงกับเขาอะไรเงี้ยมีส่งรูปมีอะไรก็มีผู้ชายผู้หญิงครับก็มีทั้งสองแบบอะไรเงี้ยครับรู้สึกไงก็ดูแล้วก็ออกหมายถึงว่ากดสมมติถ้าเห็นว่าแบบก็ออกเลยไม่ได้แบบไม่ได้ไปตอบไม่ได้ไปซูมดูอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาไปรู้สึกไงบ้างที่มารูปแบบอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่ดีเนาะแบบจะเป็นใครก็ตามอะไรเงี้ยแบบเราไปส่งให้เพื่อนเรายังแปลกเลยอะไรเงี้ยมันแบบมันก็เป็นอะไรที่ผมว่ามันก็ไม่น่าทำอยู่แล้วมันแบบเห็นเราก็ไม่ได้รู้สึกดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับคิดว่าถือเป็นการละเมิดเราไปนะถามว่าละเมิดไหมผมไม่รู้ไม่เรียกละเมิดเปล่าแต่ว่าแบบเราไม่ได้รู้สึกแบบแฮปปี้เราได้ปลอดเรารู้สึกดีที่เห็นเวลาเขาส่งอะไรแบบนี้มาจะฝากบอกอะไรคนพวกนี้ไหมครับผมว่ามันก็อย่าทำเลยครับมันเป็นอะไรที่มันแบบเราเฉยๆเราเป็นผู้ชายเนาะแต่ว่าแบบมันก็มีแบบเพื่อนบางคนที่เป็นผู้หญิงดาราเนี่ยโดนส่งอะไรมีผมว่ามันยิ่งแบบยิ่งไม่เหมาะเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยก็ผมว่าแบบก็ไม่ควรทำครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ